เอมี่เขาถามเรื่องคดีนิดนึงว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วคดีค่าเช่าบ้านครับอ๋อเรื่องคดีนั้นแหละฮะเรื่องของค่าเช่าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของศาลเพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยถ้าเกิดผมทำอะไรผิดไปผมไม่เคยแก้ตัวว่าเราทำถูกถ้าผิดคือผิดแต่เรื่องของการตกลงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันให้ชัดเจนแต่ในเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องคุยกันที่ศาลใช่แต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยถ้าผมทำอะไรผิดผมก็พร้อมที่ยอมรับเสมอแต่ถ้าใครที่ละเมิดสิทธิของเราเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคือก่อนหน้านี้มีการเคลียร์กันนอกรอบก่อนที่จะเป็นตัวฟ้องไหมก็จริงๆผมไม่แน่ใจวันที่8วันนั้นเป็นวันศุกร์นัดคุยที่สถานีตำรวจประชาชื่นแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยเราจะเอาตัวเลขมาตกลงกันแต่วันอังคารเนี่ยเขาไปแถลงข่าวอีกครั้งนึงซึ่งตรงนั้นผมมองว่าความตั้งใจของการที่จะคุยกันเนี่ยไม่มีมันกลายเป็นว่าเขาต้องการที่จะเอาเราให้จมเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่มีการตกลงทั้งที่ตัวผมเนี่ยพร้อมที่จะตกลงมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อเขาใช้วิธีการนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราคุยกันเองก็คงจะไม่รู้เรื่องก็เลยอาจจะเราไปคุยกันที่ศาลก็แล้วกันถึงกระบวนการศาลเราความมั่นใจของเราที่ว่าเราจะอันนี้ก็เห็นฟ้องเขากลับใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับก็ข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องด้วยมันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงมันก็มีแต่ความที่ไม่จริงเนี่ยมันทำให้เราเสียหายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเดี๋ยวไปคุยนิสสารอย่างที่เราบอกว่าความจริงที่ไม่จริงคืออะไรบ้างก็ความจริงคือผมติดจริงครับมีการติดค่าเช่าบ้านจริงในส่วนที่ผมผิดผมบอกแล้วว่าผมยอมรับแต่ในส่วนที่มันไม่จริงเช่นเป็นคนตอแหลมันอีกเรื่องนึงขโมยทีวีซึ่งมันไม่ใช่เราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปให้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาแล้วกันว่าเขาจะตัดสินยังไงแปลว่าในคดีในสายคือเป็นเรื่องของการที่เหตุของกับเขาในข้อหาหมิ่นประมาทใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าคิดว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาคงไม่อยากคุยกับผมแล้วอ่ะเพราะว่าในเมื่อมันตกลงกันไม่ได้เขาคงต้องพึ่งศาลเหมือนกันเราถามได้ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกร้องจากเราอ่ะในตอนต้นมันเท่าไหร่เขาเรียกมาอันนี้ถ้าผมพูดผิดเนี่ยประมาณ50,000กว่าอันนี้50,000กว่าที่มันมีข่าวที่ก็เขียนว่าทำลายประตูด้วยเตะประตูนี่คือรวมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเรื่องการทำลายประตูเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไม่พอใจเขาแล้วผมไปทำลายประตูซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับผมทำพังก่อนหน้านั้นแล้วผมก็แจ้งเขาแล้วว่าเอ้ยผมมีประตูนะครับเดี๋ยวผมจะชำระค่าเสียหายให้อะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงว่าเขาจะยังไงเห็นจะบอกได้ไหมว่าสาเหตุที่เราไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเพราะอะไรก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมที่คือตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมกะจะเช่าไว้ทำบริษัทกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยมันก็มีปัญหากันมันเคลียร์กันไม่ลงตัวผมเป็นคนรับหน้าผมก็โอเคบางทีผมก็อยากที่จะชำระให้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาในเรื่องของที่บริษัทผมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเอามาเขาเรียกว่าอะไรผมจะไม่มีอิชชูในการไปประชุมผมก็เลยโอเคผมก็ต้องเลื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆผมเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้หุ้นส่วนในบริษัทเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมก่อนเป็นข่าวเราได้บอกเขาไหมว่าขอเรื่องการจ่ายค่าเช่าบ้านตรงนี้แจ้งตลอดครับแจ้งตลอดแล้วจริงๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะใช้วิธีนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีมากคนดีมากคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกันได้ตลอดแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คือจำนวนเงินมันดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าทำไมเรียกเข้าไปคือ1ล้านบาทใช่ครับก็คือเอาจริงเอาแต่ตอนแรกเลยคือตัวเลขที่เขาคิดมาคือ 50,000 กว่าบาทแล้วตัวเลขของผมเนี่ยคือ 30,000 กว่ามันมีแกปส่วนต่างตรงเนี้ยซึ่งเราก็จริงๆเราพร้อมที่จะตกลงนะไม่ว่าตัวเลขมันจะเท่าไหร่เราพร้อมมากก็เลยถึงให้ไปตกลงที่สถานีตำรวจแต่
ในเมื่อเรานัดกันแล้วเขาไปแถลงข่าวก่อนเราก็เลยคิดว่าเจตนามันไม่ละคำถามแล้วว่าเขาต้องการอะไรจากทริปที่ทำไปผมไม่มีคำถามนะครับผมมีแค่รู้สึกว่าแบบคนเรามันมีจุดที่ต้องรักษาไว้คือช่วงที่เป็นข่าวผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะผมไม่ได้แคร์อะไรเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำอะไรผิดต้องยอมรับวงการนี้สอนให้ผมยอมรับผิดแต่ในเมื่อเรายอมรับแล้วเขาไม่มีความอรุ่มอร่วยคำขอโทษสักคำก็ไม่มีคำพูดดีๆสักคำก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยให้เป็นตามดุลยพินิจของศาลศาลนัดแข่งเมื่อไหร่วันที่23กรกฎาคมครับใช่ครับอันนี้คือเราเรียกไป1ล้านใช่ไหมเรียกไป1ล้านตามความเหมาะสมใช่แล้วมีการไกล่เกลี่ยก่อนไหมครับหรือว่าไม่มีจริงจริงผมนะผมเป็นคนทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่คุณมีความจริงใจที่จะทำที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นคือทุกคนถ้าทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับผลของมันผมก็ยอมรับผลของผมและผมก็ได้รับผลของตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เขาละเมิดผมก็ต้องรอดูต่อไปว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงรู้สึกทีนี้พอข่าวไปแล้วคนมองเราเป็นภาพลบเลยว่าดาราเบี้ยวค่าชาวบ้านจริงๆผมไม่แคร์นะเพราะว่าผมเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าผมทำผิดจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงผมก็ต้องบอกทุกคนว่าโอเคผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีและเรื่องนี้ที่ผมทำผิดไปแต่มันก็มีเรื่องดีๆหลายๆเรื่องที่ผมเคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมองใครสักคนนึงคุณมองในด้านลบของเขาเสร็จแล้วคุณก็คิดแค่ว่าอย่าไปทำตามเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมองด้านที่ดีพอเจอด้านที่ดีปุ๊บควรจะเอาไปทำตามก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นี่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงเรื่องนี้สำหรับผมถ้าพร้อมที่จะคุยกันดีๆแบบไม่ใช้อารมณ์ผมพร้อมที่จะคุยเสมอครับแสดงว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้มีอารมณ์ในการตัดสินว่าโอ้โหอารมณ์ร้อนจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ของครอบครัวผมด้วยคุณพ่อผมบอกว่าถ้าผมไม่ฟ้องตรงนี้เขาจะฟ้องเองเพราะว่าคุณพ่อผมบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าข่าวนี้ก็ยังอยู่เวลาที่ลูกชายผมหรือว่าลูกสาวผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปโรงเรียนเพื่อนของลูกชายลูกสาวผมเนี่ยจะสามารถล้อผมเรื่องนี้ได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยมันมีเรื่องจริงเรื่องเดียวคือค้างค่าเช่าบ้านแค่นั้นเองแต่เรื่องอื่นที่เขาพูดออกมาเนี่ยผมว่ามันเกินกว่าคำว่าเหตุผลมันมีคำว่าอารมณ์ซึ่งในอารมณ์ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจได้ผมไม่โกรธแล้วผมก็ไม่เคยที่จะพูดกับสื่อว่าผมไม่ผิดผมยอมรับเสมอว่าในสิ่งที่ผมทำผมผิดก็คือผิดแต่ในสิ่งที่เขาละเมิดผมเขาก็ต้องรับผลตรงนั้นเหมือนกันได้ครับขอบคุณมากครับนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรก